สวัสดีครับสวัสดีค่ะทำไมของหนูมันยังขึ้นโหลดดิ้งอยู่เลยอ่ะฮัลโหลทำไมของหนูมันขึ้นว่าโหลดดิ้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำไมมันขึ้นโหลดดิ้งตลอดไลฟ์เลยโถเอ้ยคือตอนนี้หนูมองไม่ค่อยเห็นหน้าตัวเองเท่าไหร่เพราะว่าถูกคำว่าโหลดดิ้งบังโอเคทำไมโหลดดิ้งมันไม่หายไปล่ะคะทำไมยังปวดตัวอยู่ไหมปวดอยู่เลยค่ะเฮ้ยมันบอกเกิดข้อผิดพลาดอีกแล้วทำไมแต่อันนี้ทุกคนเห็นหนูใช่ปะโอเคนะโอเคจับโพสิชันสวัสดีค่ะฮัลโหลคือตอนเนี้ยมันไม่ขึ้นเวลาให้หนูแล้วค่ะม้าจ๋ามันไม่ขึ้นเวลามาลองดูให้หน่อยว่าพอดูแล้วเรามันขึ้นเวลาให้หนูไหมขึ้นปะเห็นใช่ไหมคะเห็นเวลาใช่ไหมสักครู่นะคะเฮ้ยได้แล้วใช่ปะตอนนี้มันสองนาทีกว่าปะที่มันขึ้นนะทุกคนใช่ไหมโอเคไม่น่าจะเป็นปัญหาแล้วยังไม่อาบน้ำค่ะหนูเพิ่งถึงบ้านเลยตอนแรกกับเอ้ยน้ำมันได้ยินเสียงหนูใช่ปะเพราะว่าแม่เปิดไลฟ์อยู่นะคะหนูเพิ่งถึงบ้านเลยค่ะเพราะว่าเพิ่งเสร็จงานแล้วตอนแรกอ่ะหนูลงไว้ว่า20:00ใช่ปะแล้วคือมันเพิ่งรู้ว่ามันมีงานวันนี้เราก็เลยต้องไปแล้วก็เลยต้องเปลี่ยนเวลาค่ะเป็น20:00ขนาดเปลี่ยนเป็น20:00คือเกือบจะมาไม่ทันแล้วก็เลยเลท15 นาทีนะคะไม่เป็นไรเนาะทุกคนวันนี้ก็นอนดึกสักวันหนึ่งไม่เป็นไรหรอกพรุ่งนี้อาจจะมีไปทำงานมีไปสอบใช่ไหมฮะพรุ่งนี้หนูก็เช้าเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรค่ะเราจะสู้ๆไปด้วยกันนะคะทีเดือนวันนี้หนูมีสิ่งที่จะมาทำในไลฟ์ด้วยนั่นก็คือเป็นสิ่งที่รอยาวนานมากสำหรับไลฟ์นี้โดยเฉพาะคือจริงๆเมื่อกี้หนูคิดแล้วว่าถ้าสมมติว่ามาไลฟ์ที่บ้านไม่ทันใช่ไหมก็จะไลฟ์บนรถแต่ว่าก็คิดอีกไม่เอาดีกว่าเพราะว่ามีสิ่งที่อยากจะทำวันนี้ต้องวันนี้วันเดียวเท่านั้นนั่นก็คือสิ่งที่ซื้อมาจากโคราชนะคะเนิ่นนานแล้วนี่ขนมญี่ปุ่นดื้มอันนี้อยากทำมาเลยแต่คือมาทำตอน20:00 กว่าเนี่ยนะคือมันดึกมากเลยอะแต่คือหนูอยากทำไลฟ์วันนี้ไงต้องเป็นวันนี้เท่านั้นขอบคุณสำหรับของขวัญด้วยนะคะวันนี้ก็มาไลฟ์สำหรับรู้เลยว่าเพราะว่าบ้านเรา3คน MBF มีโปรเจกต์ใช่ไหมก็คือหนูอะปกติก็คือจะมาไลฟ์กองโจรตลอดแต่ว่าอันนี้ก็มาตั้งไว้นานมากๆล่วงหน้าสุดๆแล้วก็จำเกือบจำมันไม่ได้ด้วยซ้ำนะคะขอบคุณมากๆนะฮะได้เดี๋ยวจะเฉลยนะคะโอชิคามิอะไรนั่นให้ขิงเหรียญเหรอดีใจค่ะเอาตรงๆตอนแรกอ่ะหนูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราชนะเราจะได้ของรางวัลแบบนี้ตอนแรกหนูคิดว่าได้แค่ถ้วยโอ้โหมีผู้หวังดีนะคะยื่นเหรียญมาให้กับมือเลยนี่เผื่อใครไม่เห็นชัดๆโอ้โหสะท้อนกับไฟมากอ่ะนี่อันนี้เป็นแบบเหรียญทองนะคะด้านนี้เป็น BNK48 อันนี้เป็นกีฬาเทศกาลกีฬาบางกอก48นะคะเห็นไหมนี่รู้สึกภูมิใจมากพอเราได้มาก็คือพี่ๆบอกลองกัดดูนะคะว่ามันของแท้หรือเปล่าก็กัดแล้วนะคะไม่ใช่ช็อกโกแลตข้างในเฮ้ยว้าวสนุกเกิน
แต่ว่าหนูแบบลงกีฬาน้อยเวอร์แต่ไม่เป็นไรนะคะแค่ได้เป็นส่วนหนึ่งก็ดีใจแล้วค่ะวิ่งกระสอบหนูเห็นน่ะมีคนแท็กหนูมาใช่ไหมโอ้โหหน้าหนูตลกมากอ่ะคือแบบเส้นเลือดที่คอขึ้นเป็นแบบเนี่ยอย่างเงี้ยแหละคือรู้ว่าเกรงขั้นสุดมากหนูจำได้ว่าวินาทีตอนนั้นอ่ะหนูแบบคือหนูจำได้ว่าหนูอ่ะพยายามตอนแรกคิดไว้ว่าจะวิ่งก่อนอย่างเดียวจะไม่พยายามกระโดดเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าวิ่งมันน่าจะไวกว่าแต่เหมือนตอนนั้นอ่ะเราก็ต้องเซฟตัวเองไว้ด้วยใช่ไหมก็รู้สึกว่าตอนนั้นน่าจะคว่ำก็เลยกระโดดละกันก็เลยฮึบแล้วคือมันเหนื่อยมากจำได้แล้วหนูแบบไม่ยอมแพ้ก็เลยแต่ว่าก็อย่างที่เห็นนะคะเส้นเลือดขึ้นแบบน่ากลัวมากคือเกร็งมากๆอ่ะแต่ว่าอย่างน้อยก็ไม่ที่โลนะฮะดีใจแต่จำได้ว่าตอนที่เขาอ่ะบอกว่าตอนเขาเป่านกหวีดให้เริ่มที่จะแบบวิ่งกระสอบไปใช่ไหมหนูอะตกใจแล้วหนูแบบไม่คิดว่ามันจะเริ่มแล้วมันเร็วมากๆคือรู้สึกว่าตัวเองอะออกตัวช้านิดนึงแบบมันทำให้มันแบบว่าไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่ตื่นเต้นมากกดดันสุดๆแต่ก็ดีใจที่แบบว่าสีเราได้ที่หนึ่งนะฮะตอนแรกมาทุกคนแบบหมดหวังมากวิ่งกระสอบเป็นสีเดียวที่ไม่ได้เลยแล้วประเด็นก็คือหนูเป็นคนแบบลงแข่งด้วยโหเสียใจมากแต่ไม่เป็นไรวิ่งแล้วก็วันเนี้ยทั้งวันอะหนูแบบหลอนหู3เพลงมากแบบหนูก็ร้องอยากจะรู้เวลาที่ใกล้เธอแต่ก็อะไรนะอมหิเมตนี่ชื่นใจอะไรอย่างเงี้ย candy everybody get อะไรอย่างเงี้ยหลอนหูมากแล้วก็ da 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 he is เต้นได้ด้วยไวรัสในใจดี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 หนูรู้สึกว่าชอบยูนิตนี้มากเลยค่ะคือรู้สึกชอบเพลงเขาอะคือเพลงทำนองแบบสดใสตรงตามคาแรคเตอร์แต่ละคนมากๆแล้วก็เหมือนแบบหนูชอบเนื้อเพลงอะเนื้อเพลงคือมันแบบฟังแล้วรู้สึกติดหูตลกเหมือนแบบฟังแล้วมันก็จะแบบขำตลอดเวลาเพราะว่าเนื้อเพลงมันเหมือนแบบมันดีนะแล้วมันก็แบบขำด้วยอะซึ่งหนูคิดว่ามีโอกาสแมสมากๆนะฮะหนูชอบมันติดหูอะฟังแล้วทำให้คนติดหูได้อยากเห็นหนูเต้นเพลงนี้บ้างเหรอโอ้โหโอ้บอกความรู้สึกตอนชักเขย่อคือเหนื่อยมากเป็นชักเขย่อที่รู้สึกว่าเหนื่อยที่สุดในชีวิตเลยปกติหนูก็ชอบลงแข่งชักเขย่อใช่ป่ะแล้วคือวันนั้นน่ะชักเขย่อหนูจำได้ว่าตอนแข่งรอบที่2ที่แข่งกับสีเหลืองค่ะชิงที่1อ่ะเหนื่อยมากตอนแรกพวกเราไม่คิดว่าสีเหลืองจะมีแรงมหาศาลขนาดนั้นแล้วประเด็นก็คือเป็นครั้งแรกที่นานๆในชีวิตหนูจะรู้สึกว่าตัวเองไม่หมดพลังขนาดนั้นคือหนูอ่ะฮึบจนแบบตอนแรกคิดว่าสีเราจะแพ้แล้วเพราะเหมือนแบบดึงชักเขย่อแล้วคือสีหนูมันค่อนข้างจะเอ็นไปทางนี้แล้วอ่ะแล้วคือตอนนั้นทุกคนแบบรู้สึกว่าหมดหวังมากแต่ว่ารู้สึกว่าเกมเนี้ยพอเราคุยกันแล้วว่าต้องเป็นเกมที่เราต้องชนะแล้วทุกคนฮึบสู้มากๆแล้วมันก็เป็นแบบเกมสุดท้ายที่หนูจะได้เล่นหนูก็เลยแบบตอนนั้นน่าจำได้ว่ามันเหนื่อยมากจนหนูหมดแรงสุดๆแต่ว่าหนูคิดในใจว่าไม่ได้ต้องสู้ต้องชนะก็เลยเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอ่ะฮึบพลังเฮือกสุดท้ายแล้วก็แบบจนได้อะฮะแต่ว่าตอนนั้นก็คิดแล้วนะว่าผมแพ้หรือเปล่าเนี่ยเพราะว่ามันแบบดูทีท่าทุกคนหมดแรงกำลังมากแต่สุดท้ายก็ชนะคือดีใจมากสุดจริงแต่คือพี่ออนตลกมากเลยมีทุกคนบอกว่าพี่ออนคือแบบน่ากลัวมากหนึ่งสุดแรงใช่ค่ะดูทุกคนน่าจะกลัวสีฟ้าด้วยเพราะว่าแต่ละคนคือดูน่ากลัวนะคือถ้าหนูเป็นสีอื่นคือหนูก็กลัวสีฟ้าเหมือนกันอะทำไมไม่ลงฟุตซอลค่ะจริงๆน่ะหนูจะบอกว่าหนูเป็นตัวสำรองนะคะก็มีแชร์บอลกับฟุตซอลด้วยก็มีเป็นตัวสำรองมากคือถ้าสมมติว่าใครสักคนแบบว่า
เหนื่อยหรือไม่ไหวอะไรนึงก็จะลงไปเล่นแต่ว่าประเด็นก็คือทุกคนไหวนะฮะสีฟ้าเราฮึดอึดมากนั่งสีชมพูติดเหลืองพี่เชียร์ฟอนนะบางคนก็แบบว่าไปนั่งที่อื่นแต่ว่าก็เชียร์อีกสีหนึ่งใช่ไหมฮะอ๋อหนูอยากเล่าว่าจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่หนูประทับใจที่สุดในกีฬาสีอ่ะก็คือกองเชียร์ทุกคนเลยในงานแต่ที่ประทับใจมากที่สุดก็คือสีขอบคุณสีหนูมากๆนะคะสีฟ้าที่แบบหนูรู้แหละว่าจริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะหนูมองไปทางฝั่งสีม่วงใช่ไหมก็รู้สึกแบบเขาดูสนุกสนานเฮฮาล่าเริงมากแต่ตัดกลับมาที่สีเราจะค่อนข้างแบบซีเรียสจริงจังหน่อยนะแต่ว่าก็เป็นความเฮฮาล่าเริงแต่ว่าหนูก็พูดอยู่ว่าแบบเออแล้วน่าจะแบบว่าเล่นกับแฟนคลับหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแฟนคลับเขาก็รู้เขาก็แบบพยายามบิ้วไม่ว่าเราจะเล่นหรือไม่หรือเราจะเครียดหรืออะไรเขาก็พยายามแบบว่าหามเพลงมาเล่นกับเราให้ได้ให้เราแบบรู้สึกผ่อนคลายสนุกอะไรอย่างเงี้ยหนูก็รู้สึกดีมากๆเลยนะแล้วหนูก็แบบพยายามจะฟังว่าเขาอะเล่นเพลงอะไรหนูก็จะได้แบบเต้นตามอะไรอย่างเงี้ยพยายามจะให้เขารับรู้ว่าเออหนูรู้นะว่าเขากำลังจะเล่นกับเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยจะได้เขาจะได้ไม่ต้องแบบเสียแรงที่เขาร้องอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะแบบจอยๆได้กันก็คือประทับใจมากอยากจะบอกว่ารักมากๆนะคะทุกคนแฟนคลับที่สแตนนะฮะดีมากชอบความแบบว่าพยายามหาเพลงมาแบบเล่นกับพวกเราอ่ะเพราะแบบบางคนก็ร้องเพลงของสีเราไม่ได้นะเชียร์จนป่วยใช่คือแบบก็จะมีแบบว่า AR ที่เป็นเหมือนแบบ AR แต่ละสีของพวกเรานะคะใช่ไหมคะในเมียนเคแล้วคือเขาบอกว่าเขาเหนื่อยเขารู้สึกเหมือนเขาเหนื่อยกว่าเป็นคนเล่นแล้วเนี่ยคือเขาเชียร์จนเหนื่อยอ่ะหนูอะนั่งดูคนอื่นเล่นเหมือนกันหนูก็แบบกรี๊ดแทบบ้าเหนื่อยมากก็คือหลังจากงานกีฬาสีหนูแบบโอ้ไม่นะเสียงแหบแล้วเสียงหายแล้วแต่ว่าก็รีบกลับมากินน้ำผึ้งผสมมะนาวรีบนอนเร็วๆค่ะแล้วเสียงมันก็กลับมาหวีตกมองเห็นเส้นชัยได้แผลบ้างเปล่าได้ค่ะชักเยอะเพราะว่าเชือกถึงแม้ว่าเราจะใส่ถุงมือแต่ว่าแบบในส่วนแขนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบมันก็เสียสีกับเชือกซึ่งเชือกมันใหญ่มากเส้นหนามากๆคือตอนแรกอ่ะมีคนจะบอกว่าไม่ใส่ถุงมือได้ไหมลื่นอะไรอย่างเงี้ยคือดีจะบอกว่าดีมากที่เราได้ตัดสินใจใส่ถุงมือเพราะว่ามันหนูว่านะตายมือเป็นแผลแน่ๆขนาดใส่ถุงมือยังเจ็บขนาดนี้เลยอ่ะแต่ว่าหนูว่าสิ่งที่ยังติดมาจนถึงวันนี้นะคะก็คือความเจ็บปวดทรมานของร่างกายนั่นเองก็คือวันนี้เมมเบอร์ทุกคนบ่นปวดตลอดเวลาแม้แต่จะนอนหรือพลิกตัวก็คือปวดมากๆคือตอนนี้หนูปวดช่วงแขนมากๆตรงนี้ปวดตรงนี้มากๆสองข้างเลยอย่างนี้เลยแล้วก็ปวดช่วงหลังนะคะลามขึ้นมาถึงข้างบนเลยปวดมากแต่ปวดแขนที่สุดแล้วตึงมากครับผมทีละที่ใส่ใช่ชอบตอนเปิดตัวสีฟ้าที่สุดใช่ค่ะคือสีฟ้าเราเป็นอะไรที่แบบว่าพร็อพเยอะที่สุดแล้วดูบ้าบอมากมากเลยแต่สนุกนี้นะคะหนูรู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วแบบว่ามันเข้าขากันดีคือแต่ละคนแบบตลกมากแล้วคือนี่ไอเทมใหม่จัดหน้าผ้าเนี่ยโดนตัดหน้าไม้อีกแล้วอ่ะหนูสาวไว้จะให้มันยาวก็โดนตัดหน้าไม้อีกแล้วแบบไม่ชอบให้หน้ามันสั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มทำขนมกันแล้วนะคะเพื่อดูว่าเราจะใช้เวลานานเท่าไหร่ หนูอะเคยทำขนมญี่ปุ่นอย่างนี้เคยแล้วแต่ตอนนั้นเคยทำเป็นขนมด้วยแล้วก็แต่ตอนนั้นเด็กมากเลยนะแล้วก็ทำยางลบสนุกมากแต่ว่ามั่วแหลกมากเลยวันนี้เราไม่เน้นสวยนะคะก็แบบว่าเน้นสนุกสนุกแล้วกันหนูก็คือหนูอะไปดูวิธีทำตั้งแต่วันที่ซื้อจากกับมาจากโคราชวันแรกๆเลยแล้วตอนนี้ก็คือลืมวิธีไปหมดแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาลุ้นไปด้วยกันถ้าทุกคนรู้วิธีทำช่วยบอกหนูด้วย
ไม่ง่วงหรอกคะมันก็ตื่นอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้มันดึกรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนยิ่งตื่นยิ่งคือเหมือนแบบมันเหมือนเลยจุดที่เราง่วงมาแล้วอะง่วงช่วงกลางวันมากกว่าเฉลยคามิตัวเองก่อนเหรอท้ายไลฟ์ได้ไหมคะเตือนหนูด้วยให้แบมสอนแบมทำแล้วเหรอแบมทำอันนี้ใช่ไหมเพราะว่าวันนั้นอะแบมมาซื้อเหมือนหนูเลยหนูเห็นอยู่แต่ไม่รู้ว่าแบมไลฟ์ทำไปหรือยังถามพี่จี้เอ้ยเคยดูของพี่จี้อยู่ที่ทำคือหนูอะคิดว่าหนูจะทำขนมญี่ปุ่นมานานแล้วใช่ไหมแล้วคือวันนั้นอะก็แม่ก็มาให้ดูว่าเนี่ยพี่จี้เขาก็ทำเหมือนกันแล้วก็แบบหนูไปเห็นคนที่เขาตัดต่อลง YouTube แล้วแบบมันตลกมากพี่จี้คือแบบว่ามีพรสวรรค์จริงๆอะคือหนูไม่สามารถทำอย่างนั้นได้จริงๆอะคือวันนี้หนูก็คงไม่สามารถทำเหมือนพี่จี้ได้ที่แบบตลกอะไรขนาดนั้นอะหนูคงแบบเรื่อยๆเอ่ยเอ่ยของหนูไปแค่อยากทำเฉยๆที่ไม่มีอะไรได้ทำในไลฟ์นะคะทุกคนจะได้ไม่เบื่อเพราะว่าหนูร้องเพลงเยอะแล้วแล้วก็สัทยาเยอะมากเฮ้ยน้ำเมื่อกี้หนูเตรียมไว้ตรงนี้หายไปไหนเอ๋สงสัยแม่คิดว่ามันเกะกะก็เลยหยิบออกไปแน่ๆเลยแต่หนูเตรียมไว้สำหรับทำขนมนะคะเอามาขวดนั้นอะขวดเล็กอะสีแดงนู่นๆ yeah เพราะว่าฝามันเล็กมันน่าจะเทได้ง่ายมากกว่า thank you ใช่พี่จี้น่าจะไปเป็นตลกนะหนูว่าทำตามพี่จี้พังทุกอันวันนี้ก็มาดูนะคะว่าหนูจะทำรอดหรือเปล่าทำให้ได้ก่อนวันนี้ไม่รู้เลยว่ามันจะออกมาเป็นรูปเป็นร่างหรือเปล่านะคะกับเงินกี่บาทเนี่ยร้อยกว่าบาทที่เสียไปจริงๆแม่บอกไปซื้อญี่ปุ่นก็ได้มันจะถูกกว่านี้แต่ว่าขี้เกียจรอโอเคเราจะมาเริ่มกันแล้วนะคะอุ๊ยเริ่มที่แกะกล่องเลยแล้วกันขอดูวิธีก่อนก็คือเริ่มมาก็คือทำกล่องตกแล้วดูหนังสั้น The Sky X BNK ล่าสุดหรือยังดูแล้วตลกมากหนูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไปสายนี้ได้อยู่นะคะคือหนูรู้สึกว่าหนูดูแล้วหนูขำตลอดเลยคือบทดีนักแสดงดีนะคะเพอร์เฟกต์มากสุดยอดทำเลยใช่ไหมตอนนี้18นาทีแล้วทำเลยก็แล้วกันน่าจะใช้เวลาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงในการทำหรือเปล่าเฮ้ยพี่รัตตาสวัสดีพี่รัตตาเคยทำขนมญี่ปุ่นเปล่าสอนหน่อยเคยทำเปล่ายังไม่นอนอีกเหรอพี่ละตาเดือดเตี้ยนะโกรธฮอร์โมนไม่หลังนะมันหลังตอน4 ทุ่มนะบอกตัวเองด้วยเอ๊ะพี่ละตาทำเป็นป้าคือหนูทำไม่เป็นนะโอเคนะคะเราจะมาดูที่หน้ากล่องกันก่อนว่ามันคืออะไรบ้างอันนี้มันน่าจะเป็นแบบขนมปังเมลอนวะน่าจะเป็นขนมปังเมลอนอันนี้ตอนแรกหนูมองเป็นพิซซ่าแต่ว่าจากที่หนูเคยไปดูมาแล้วอ่ะในคลิปที่หนูบอกว่าหนูไปดูมันเนิ่นนานมากๆจนตอนนี้จำวิธีทำไม่ได้แล้วมันคือโดนัทนะทุกคนโดนัทไส้อะไรอ่ะมะเขือเทศหรอหรือสตรอเบอรี่น่าจะสตรอเบอรี่ตัวนี้ก็น่าจะเป็นแบบหวานๆปะครีมส่วนอันนี้ก็คือขนมปังปะหน้าน้องหมีแล้วก็มีนี่ด้วยน้ำส้มนะฮะน่าจะหมดแล้วอันนี้เขาน่าจะบอกว่าให้เราแบบมีการใช้ไมโครเวฟแน่เลยน่าจะใช่เฮ้ยได้นะคือเราต้องทำยังไงก่อนเราต้องแกะกล่องก่อนใช่ไหมแกะเลยแล้วกันแกะด้านนี้พี่มองเป็นคุกกี้อ๋อหมายถึงน้องหมีใช่ไหมหรือว่าน้องหมีมันคือคุกกี้อ่ะเฮ้ยขอบคุณครับนี่กันไกอุ๊ยแหลมเลยเกินเอ้ยน่ารักอ่ะดูดิแต่ว่าหนูขี้เกียจตัดไอ้พวกนี้ออกมาช่วยตัดเองปะอันนี้คือข้างหลังเราต้องเอามาตวงหรืออะไรใช่ไหมทำยังไงนะทำยังไงลืมวิธีแล้วเรื่อยๆโอเคงั้นหนูลองตัดนะฮะ
ื่นเต้นอ่ะเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้ไปก่อนแล้วกันนี่นะคะไปทำบ้านพี่ไข่ครัวคุณฟอนตีดมกินแบบว่าซองมากๆนี่ได้แล้วตัดออกมามีอะไรบ้างอ่ะมีซองอันนี้มีอันนี้วิถ้วยจิ๋วมากคือนี่มีช้อนนะฮะไหนอ๋อแล้วก็มีถ้วยนี้เดี๋ยวนะหนูต้องเริ่มจากอันไหนก่อนเนี่ยทุกคนคะช่วยหนูด้วยกล่องอยู่นี่เชฟนูฟอนอันแรกเหมือนจะต้องตัดเวอร์ไปอันแรกจะต้องตัดอันนี้ก่อนลุยตัดอันนี้ที่ตวงน้ำแน่ๆจำได้อันนี้คือที่ตวงน้ำตัดมาแล้วหนึ่งอันนี้ตัดไงอ่ะตัดงี้ปะดีดีดีคือนี่ตัดได้แล้วเอไปตัดหนูว่าเราต้องตัดผิดแน่เลยหล่นแล้วอ่ะอ่ะลองให้ต่อตัดอันนี้ใช่ไหมก็คือหนูมานั่งทำอะไรตอนนี้เนี่ยตื๊ดตื๊ดฮึโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าแค่ตัดอันนี้นะคะจะยุ่งยากมากๆเลยลองให้ต่อเลยแค่นี้แล้วกันโอเคตัดแล้วนะฮะแล้วก็ระวังเละนะครับพี่ใช่ค่ะเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงค่ะเน้นแบบว่าถือว่าเราได้ทำแค่นั้นได้มีประสบการณ์ในการทำโอ้ยมันมีบอกว่ามันแบบว่าเฮ้ยพี่มิวรอดไหมนั่นสิค่ะมันมีบอกอะจริงๆอะเดี๋ยวนะหนูตัดผิดนี่ฝาหรือถูกแล้วเฮ้ยตัดยังไงอะถูกแล้วแหละแล้วก็อันดับที่สองใส่ซองสีส้มเฮ้ยหนูจะลองเดาดูนะใส่ซองสีส้มลงไปในอ๋อถ้วยสตรอเบอรี่อันนี้มันคือใช่สองถ้วยน้ำปะ ลองดูแล้วกันอ๋อใช่มันต้องใช่ กินเข้าไปเลยแล้วกินน้ำตามเดี๋ยวพี่เมลก็คือเทกอกใส่ปากเงี้ยหรอแล้วกินน้ำตามพี่เมลมาช่วยหน่อยอ๋อมันเข้าไปรวมกันดีๆโอเคพี่เมลต้องช่วยหนูนะอ่ะหนูจะตัดถุงสตรอเบอรี่ลงไปพี่เมลไม่นอนหรออืมกินแบบอันนี้คือกินแบบสตรอเบอรี่มากอืมกินหอมมากอ่ะกินเหมือนขนมทำไมต้องเนี่ยนี่ใส่เข้าไปแล้วปึ๊บปั๊บปรากฏทำตกจากโต๊ะนี่นะฮะแล้วก็น้ำสองถ้วยตวงใช่ไหมสองถ้วยฮึจะหกไหมตาทิชชู่ลองนะฮะปึ๊บใส่น้ำลงไปสองถ้วยว้าโอ้ my god เดี๋ยวนะล้น1เดี๋ยววาร์ปเลยวาร์ปมาหาหนูนะนี่ๆๆ2เอ้ยทำไมมันน่ากินมากอ่ะหนูว่าคนญี่ปุ่นนี่อัศจรรย์มากๆเลยนะแบบเขาคิดได้ยังไงอ่ะแค่ผงๆคือมันสามารถทำได้เป็นอะไรแบบอย่างนี้
คนนะฮะเฮ้ยมันกรีอ่ะมันเหมือนเป็นแบบแยมๆเฮ้ยน่ากินอ่ะลองชิมได้ไหม พี่วิวเห็นว่าอะไรเนี่ยและแน่ๆพี่เมลเดี๋ยวได้รู้กันนี่แล้วเขาก็บอกว่าให้เอาอันนี้ใส่ลงไปในหลุมสตรอเบอรี่นี่ไงคนไปคนมาแล้วมันจะหนึบๆเฮ้ยใส่ลงไปในหลุมสตรอเบอรี่มันจะเละมั้ยอ่ะตื่นเต้นอ่ะตื๊ดใส่เข้าไปในหลุมสตรอเบอร์รี่ปึ๊บปึ๊บเฮ้ยพี่มิวหนูว่าไม่ได้แล้ววันหลังเราต้องมาทำอะไรแบบนี้ได้แล้วโอ้โหอันนี้ใส่เยอะมากโอ้ my god มันล้นโอ้ยเงือสตรอเบอร์รี่ไม่สวยแล้วเละเทะมันเละอ่ะงื้อชุบปัดออกไปเดี๋ยวนะมันคืออะไรกันแน่เฮ้ยแต่มันก็ได้อยู่นะทุกคนโดแป๊บหนึ่งแต่อันนี้มันเละออกไปอยากลองกินเปล่าๆอ่ะถ้าหนูกินเปล่าๆมันจะเป็นอะไรไหมสมมติว่าได้นะคะชึบนี่ให้ดูผลประกอบการสตรอเบอรี่อะต่อขั้นตอนต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราจะไม่จบกันนะคืนนี้หนูคิดว่าน่าจะต้องพักไว้นะสตรอเบอรี่แล้วมันน่าจะเสร็จตัวปะแล้วขั้นตอนที่3ก็คือถุงมันถือถุงน้ำตาลหรือถุงเหลืองเนี่ยเอ๊ะมันคือมันน่าจะเป็นถุงน้ำตาลนะคะทุกคนใช่แหละน่าจะเป็นถุงน้ำตาลใช่อันนี้ถุงน้ำตาลแล้วเราก็ใส่ลงไปแล้วก็ใส่น้ำ4ถ้วยโอเคลุยเลยถุงน้ำตาลนะอุ้ยอยากกินอันเนี้ยลองชิมหน่อย มันแบบว่ารู้สึกสนุกกึ๋ยมากๆเลยอะ แปลกๆอะเข้าใจเลยอะแต่ว่ามันแบบมันเซ็ตตัวเร็วมากสตรอเบอรี่ตอนนี้ก็คือจะแข็งแล้วไม่ได้แกล้งน้องซะหน่อยขอเรียกมาให้กำลังใจหล่อพี่มิวแหมอ่ะพี่มิวไงต่อมีคนบอกจะรอดไหมเนี่ยโหไม่รอดไม่รู้ว่าต้องดูผลลัพธ์ตอนสุดท้ายเราต้องคิดว่ารอดไปก่อนนี่ถุงสีน้ำตาลกินเหมือนกินเหมือนอะไรสักอย่างแต่กินอันนี้ไม่ค่อยหอมเท่าไหร่เลยอุ้ยอันนี้เหมือนทรายเลยใส่ลงไปแล้วนะฮะแล้วก็ใส่น้ำเท่าไหร่เอ่ย4ถ้วยใส่น้ำ4ถ้วย4ถ้วยพี่มิวอาบน้ำยังว้าย4ถ้วยนะคะพร้อมกัน1ถ้วยที่โอ๊ยสตรอเบอรี่จะหกแล้วแล้วก็2อันนี้ว้ายน้ำไปแล้วจะรอดไหมอ่ะ3แล้วก็อีกอันหนึ่งอีกช้อนหนึ่งนี่น้อยๆหน่อย4โอเคเรียบร้อยแล้วก็คนนะคะก็คือตอนนี้สกปรกมากแล้วคือเดี๋ยวหนูต้องกินด้วยเฮ้ยหนูชอบเวลาคนอย่างนี้รู้สึกดีมันหนืดๆอ่ะเห็นไหมทุกคนเราจะลดกล้องให้ต่ำลงนี่นะคะ
ว้าวเลเตะมากมากเลยเดี๋ยวนะทำไมมันคนยากจังเลยพี่มิวมันต้องคนยังไงอะให้มันติดกันแบบเนี้ยเราต้องปัดปัดทำไมมันเหมือนน้ำมันน้อยๆหนูก็ใส่4ถ้วยนะหรือเมื่อกี้หนูนับเลขผิดทำไมมันไม่เห็นเป็นเลยอ่ะตืดตืดคนยากอ่ะตรงเนี้ยเดี๋ยวนะกล่องอยู่ไหนอันนี้4ถ้วยถูกแล้วนี่อุ๊ยหนูยังไม่ได้ล้างมือเลยอ่ะทุกคนตายแหละโอ้ my god เดี๋ยวเราต้องปั้นมันด้วยคือมันไม่ถนัดเลยอ่ะมันคนไม่ได้ช่วยหน่อยโอ้โอ้โอเคทิชชู่เปียกโอ้คุณแม่โอ้ my god หกถ้าหนูใส่น้ำกงแอบกงเข้าไปอีกนิดได้ไหมเนี่ยส่วนผสมจะผิดสูตรไหมแต่คือตอนนี้มันแห้งมากดูดิมันเหมือนมันต้องการน้ำอีกนะฮะมันไม่สามารถคนไปต่อและได้แล้วจริงๆอ่ะไปหนูว่ามันต้องอีกสักนิดแต่คือตอนนี้ถ้วยตวงหายแล้วตึ๊ดโอ้โหวุ่นวายมากเลยอ่ะเดี๋ยวนะฮึพี่มิวทำไมจุดไข่ปลาไปอย่างนั้นหนูคนไม่ได้อ่ะว้ายน้ำเยอะเกินไปเละเทะอ่ะใส่ทีละนิดปรื๊บปรื๊บแบมทำยังไงอ่ะแบมเป็นเหมือนหนูไหมอ่ะเฮ้ยนี่ไงอันนี้มันโอเคขึ้นนะพอใส่น้ำนี่นี่เละเทะจริงๆโอ้โหโอ้นี่รู้ไหมตัวนี้ชื่ออะไรน้องสีที่ใช่นะคะเช็ดมือก่อนเช็ดมือเดี๋ยวเราต้องมาเข้าสู่ขั้นตอนการปั้นนะฮะพี่มิวอาบน้ำยังหรือพี่มิวตอบแล้วแต่หนูไม่ได้อ่านคืออะไรอ่ะใจเย็นๆนะเดี๋ยวจบเร็วเหมือนแบมโอ้หมายความว่าแบมทำไม่สำเร็จเหรอคือหนูแบบเอาตรงๆคือเริ่มจะท้อแล้วกับการทำโอ้จะงอยหนูปึ๊บเดี๋ยวนะแต่คือตอนนี้สตรอเบอรี่มันมีชิ้นหนึ่งที่เละเทะมากๆตื้อด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 ื้อเอ้ยมันพอจะเป็นรูปเป็นไว้ฉันลงสับ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 โอ้โหงงไปหมดเฮ้ยอันนี้ต้องใช้ต่อใช่ใช่มาไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้หนูเดี๋ยวหนูใช้ต่อแต่ว่า yes okay คืออันเนี้ยหนูวางแล้วมันเปียกไงแต่ไม่เป็นไรจ้าหนูรู้จ้าเดี๋ยวเพราะว่าหนูคิดไว้แล้วว้ายมันหกอ่ะหนูเก็บขึ้นมาใช้ต่อไม่ได้ไม่ได้รอแล้วไม่ทำหรอเอามากินเลยกินกินกินแล้วเดี๋ยวนี้มาเขาไม่อายแล้วนะในการออกไลฟ์แบบก้าวหูแต่ก่อนทุกคนรู้ปะนิดนิดหน่อยหน่อยนะแหมแบบนี้แบบโอ้โหก้าวพูดออกไลฟ์มาเข้ากล้องหน่อยแม่แต่ก่อนนะเขินไปโชว์ตัวตู้ปลาทีหนึ่งโอ้โหไม่อายแล้วไม่อายเฮ้ยหนูว่ามันน่าจะได้แหละหนูปั้นเถอะปั้นปั้นปั้นเอ้ยเอ้ยเอ้ยอันนี้ต่อไปเขาบอกว่าให้เราปั้นนะคะแล้วก็เละจริงบ้าบอกปึ๊บปึ๊บอ่าฮะให้เราปั้นแล้วก็เหมือนปั้นให้มันอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมให้มันขนาดเท่านี้
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาที่เราปั้นน่ะไปปึ๊บๆในนี้ใช่ใช่แหละใช่อ่ะโอเคเราจะมาปั้นนะคะล้างมือแล้วเช็ดมือด้วยผ้าเปียกเรียบร้อยอุ๊ยมันแบบ texture คือดีมากมันนิ่มมากๆนะฮะแต่ว่าค่อนข้างติดมือหน่อยๆไหนพี่มิวโพนะอ้าวพี่มิวไปแล้วหรอซียาเจอกันนะฮะหืมนี่อันนี้หอมหอมมากตอนแรกเป็นผงอ่ะกลิ่นมันแบบว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ว่าพอแบบเอามาอย่างนี้แล้วมันหอมมากเลยอ่ะหืมนี่เราต้องเก็บทุกเม็ดนะคะเป็นแบบตึงหนืดแต่ว่าเมื่อกี้มันมีส่วนหนึ่งตกลงไปแล้วเสียดายอ่ะปั้นนะคะหืมขี้มือหน่วยกินไม่ได้แล้วโอเคแล้วก็ลงหลุมนะคะน้องลงหลุมซะคือจริงๆเนี่ยหนูว่าหนูไม่จำเป็นต้องปั้นก้อนเท่านี้ปะจริงๆก็คือไม่ต้องปั้นหรอกเอาลงไปเลยเอาลงเข้าไปในนี้เลยไม่ต้องใช้อันนี้หนูว่าข้ามขั้นตอนไปเลยเพราะว่าหนูว่ามันไม่จำเป็นเชื่อหนูอ่ะลงเลยนะฮะโดนัทใจเย็นๆต้องกินนะนี่กลมไหมฮะอ่ะใส่หน้าน้องหมีก่อนเฮ้ยเฮ้ยใช่ไหมตึ๊ดตึ๊ดโอเคน้องหมีแล้วก็อันนี้งือล้างแล้วหนูเช็ดมือด้วยผ้าเปียกค่ะไม่ได้ล้างแต่ว่าเช็ดมือด้วยผ้าเปียก มันน่าจะเหมือนกันแหละเนาะเงือทำไมมันเละจังเลยแล้วก็อันนี้เป็นโดนัทนะคะครับเชฟเหรอเฮ้ยหนูติดตามดูอยู่นะดูไอรอนเชฟตลกมากดูมาสเตอร์เชฟด้วยชอบเคยคิดอยู่เหมือนกันว่าจะไปแข่งรายการทำอาหารนะคะพอจะรอดไหมแต่คือน้องหมีมันทำยากอะตรงนี้มันจะไม่สวยเห็นปะมันเป็นแบบแดดแดดงั้นเราจะกินไหนแล้วกันเฮ้ยดูเสียงนี่ก็คือเสียงขี้มือมากมากลุ้นว่าโหหนูจะทำเสร็จภายในอีก40นาทีเอ้ยอีก20นาทีไหมเนี่ยเราต้องเสร็จให้ทันนะคะเออไม่เน้นความสวยแล้วตอนนี้นี่เฮ้ยมันโอเคอยู่นะทุกคนนี่นะครับนี่เห็นป่าวเรียบเนียนสวยงามแดแดแดโอเคแล้วก็ต่อไปนะคะอีกนิดเดียวต่อไปจะเป็นขนมปังเมลอนแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะเช็ดอันนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่ามันมีคราบอันนี้ติดอยู่เดี๋ยวสีขนมปังเมลอนเรามันจะไม่สวยเงียมนะฮะสวยเงียมปรึบปรึบคือถ้วยนี้ใช้คุ้มที่สุดแล้วนะคะเท่าที่เขาให้มาอุ๊ยอันนี้ขนมปังไม่เสร็จตัวไปไปกว่าเละเสียงหลงมากโอเคแต่คือตอนนี้สตรอเบอรี่ของหนูมันแบบว่ามันแย่อะงื้อสตรอเบอรี่ก้อนนี้มันเละแล้วบ๊ายบายก่อนนะเพื่อนไม่เป็นไรโอเคต่อไปนะคะเป็นขนมปังเมลอนขนมปังเมลอนใช้สีเขียวน้ำหนึ่งถ้วยเองเหรอน้ำหนึ่งถ้วยนะครับโอเคเข้าใจแล้วเอ๊ะเราต้องเหลือขนมปังอีกก้อนนึงไว้ให้ขนมปังเมลอนนี่นะจริงด้วย Oh my god เราต้องเหลือเราต้องทำไหมเราต้องเหลือขนมปังส่วนหนึ่งให้ขนมปังเมลอน
Oh my god ไม่เป็นไรนะฮะปึ๊บเย่ เป็นเรื่องน่าเศร้าเราต้องทำใหม่นะฮะอุ๊ยแบตเตอรี่เหลือ 20% อุ๊ยตายไวกรีดเราจะทำอย่างรวดเร็วสนุกจังเดี๋ยวนะสนุกจริงปะคะเนี่ยคือหนูรู้สึกตอนนี้หนูมึนงงมากๆเลยน้องเมย์ต้องปั้นใหม่อย่างรวดเร็วนี่ไงอ๋อผลจากการที่เราไม่วัดจากตรงเมื่อกี้นะคะทำให้เรามึนๆงงๆนี่เองนี่แป๊บนึงนะน้องหมีน้องจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วเฮ้ยมาทำต่อไลฟ์หน้าโอ้โหมาทำต่อไลฟ์หน้าก็คือถ้าทานจะเที่ยงคืนถ้าทานจะเที่ยงคืนใช่ไหมนั่นสิหนูว่าเที่ยงคืนแน่ๆเลยมาไม่เดี๋ยวหนูจะเร่งฝีมือแล้วเราต้องเป็นเชฟมืออาชีพตอนนี้ต้องเป็นเชฟมืออาชีพให้ได้ตอนนี้เชฟกำลังเร่งฝีมือนะฮะสักครู่ค่ะทุกคนตอนนี้หูน้องหมีเบี้ยวนะคะเฮ้ยลงไปน้องหมีมันไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่เลยน้องหมีครับน้องหมีเหนื่อยแล้วเนี่ยทำขนมญี่ปุ่นผ่านแล้วเที่ยงคืนเลยเที่ยงคืนผ่านแล้วทุกคนเหนื่อยแทนหนูไหมคะช่วยหนูทำที please โอเคงั้นหนูรีบทำขนมปังเมลอนชุงสีเขียวตัดชึบชึบชึบแล้วก็อันนี้ถุงเขียวนะครับเราจะทำขนมปังเมลอนเริ่มเทลงไปในรูปดาวนะฮะไม่ได้เราเหมือนพี่จี้ไม่ได้เลยนะแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปถ้วยหนึ่งนะครับว้ายอีก5นาทีหมดเวลานะจริงหรอโอ๊ยตายแล้วไม่ค่ะเร่งมืออยู่ค่ะเชฟเดี๋ยวนะมาแบตจะหมดแล้วช่วยด้วยทำไมขนมปังเมลอนมันให้เราใส่น้ำแค่ถ้วยเดียวมันน้อยมากๆเลยดูดีมันจะออกมาเป็นสาหร่ายไหมลองดูค่ะหนูว่าตอนนี้มันว้าตอนนี้มันเหมือนวาซาบิมันคือวาซาบิชัดๆหนูว่าเราต้องแอบโกงใส่น้ำเข้าไปอีกนิดนึงเชฟเชฟได้เลยครับว้าย6อ่ะกินแบบเมลอนสุดๆในโลก น้องจ้าสนใจทำไหมจ้ามันเป็นลูกมือหน่อยสิ นี่ใส่น้ำลงไปหน่อยปรึบมันเวลาค่ะเชฟแม่นี่ก็เร่งหมดเวลา เหลือจังเอ้ยเหลือจัง นี่นี่Oh my god ส่วนผสมผิดสูตรครับผมตอนนี้ขนมปังเมลอนแล้วขนมปังเมลอนแล้วมันกลายเป็นวาซาบิอีกจริงด้วยมันกลายเป็นวาซาบิอ่ะมันไม่เป็นขนมปังทำไงดีอ่ะไม่เดี๋ยวต้องไปเวฟไงใช่แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันผิดมาจริงหนูแอบโกงน้ำใส่ไปอีกครึ่งนึงอ่ะเราทำให้มันแบบว่าส่วนผสมผิดเพราะมันต้องปั้นเนี่ยโอ้ my god เชฟเครียดค่ะเชฟเครียดนะฮะโอเคไม่เป็นไรเราต้องแก้ปัญหานะคะโดยการใช้มือของเรานะคะคนละ
เฮ้ยมันติดมืออ่ะมันแบบผิดสูตรอ่ะเอาไม่น่าเลยช่วยด้วยเย้อันนี้คือเละมากว่าเละของจริงเลยอ่ะขนมปังเมลอนบายบายจ้ะบายบายก่อนนะมือเละมากอ่ะไม่ไหวอ่ะมันชุ่มน้ำจริงๆอ่ะอันเนี้ยทำไงดีอ่ะมันทำต่อไม่ได้แล้วอ่ะมันไม่รอดแล้วอ่ะเฮ้ยมันคือแบบส่วนชั้นดีเลยนะทำไงดีอ่ะเครียดนะเนี่ยไม่เป็นไรงั้นเราจะโปะลงไปอย่างนี้เราจะเป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้นะคะหนูขอโทษฟาร่าพี่ขอดูแบบนี่ไงเราโปะลงไปอย่างนี้มันอาจจะไม่สวยงามมากไม่ฟาร่าหันข้างหลังหันข้างหลังหันข้างหลังโน่โน่ข้างหลังอ๋ออย่างเงี้ยนั่งนะมันไม่ใช่อ่ะมันเละสุดๆในโลกคือหนูไม่น่าใส่น้ำลงไปอีกเลยอ่ะจริงๆเมื่อกี้คือหนูแบบหยิบมาปั้นมันก็คือโอเคแล้วอ่ะเสียดายอ่ะโหแค่ชิ้นส่วนนี้ก็50บาทแล้วเนี่ยเนี่ยเล็กก็จริงนึงเนี่ย50บาทขนมปังเมลอนมันเล็กขนาดนี้มั้ยเนี่ยฟาร่าว่ามันเล็กขนาดนี้มั้ยทำไมคนอื่นเขาทำแล้วมันดูใหญ่อ่ะแบมบูทำแล้วมันเป็นแบบหนูไหมอ่ะเดี๋ยวจะไปนั่งย้อนไลฟ์แบมบูดูเย้มันเลสที่สุดในโลกขนมปังเมลอนนี่ต้นฉบับชุดต้นฉบับโอ้โหแม่ตอนนี้คือมือหนูไม่ไหวแล้วจริงๆโอ้โหช่วยด้วยมาหมาม้ามาโชว์เองเลยโชว์เลยจะมาต้นฉบับกันหนูมันยังไม่เสร็จเนี่ยมันต้องรอเวฟอ่ะเดี๋ยวนะจึ๊ชโอ้โหโอ้โหนี่นะฮะมันเละมากเลยมันติดมือเราหมดแล้วใช่เพราะว่าหนูใส่น้ำเยอะเกินไปนะคะไม่เป็นไรค่ะทุกคนเรามีทางแก้นะคะอันนี้ก็คือเอาจนหยดสุดท้ายจริงๆให้เกลี้ยงเว้ยนี่เราจะครบชั่วโมงแล้วหรือเนี่ยเรายังทำปังเมลอนไม่เสร็จเลยครบแล้วนี่สมมติว่าได้นะคะพักไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นมาจ๋าหนูขอผ้าเปียกเพิ่มหน่อยคือตอนนี้ไม่สามารถหยิบอะไรได้เลยนี่ลูกมือหนูนี่เองนะคะลูกมือแน่นสี่นะฮะกลิ่นเมลอนมากตอบได้ยังว่าชอบใครในนู่นยังตอบไม่ได้ค่ะผมฮะจะรอตอบใช้ไลฟ์แป๊บนึงแหมแสดงว่าทุกคนรอการนี้เลยใช่ไหมแป๊บนึงทุกคนมันจะเสร็จแล้วหนูจะเร่งมือค่ะทุกคนหลังจากนั้นเรานะคะก็ต้องไปเวฟก่อนว่าใช่เราต้องไว้ในรูปดาวแล้วทีนี้เราก็ทำขั้นตอนนี้สำคัญมากก็คือทำนะฮะแบบเป็นรอยบากใช่ไหมเขาเรียกรอยบากหนูกะว่าหนูจะทำเป็นรูปตัว F นะฮะจะรอดไหมอ่ะปึ๊บปึ๊บเป็นรูปตัว F เฮ้ยรีบกี่นาทีเฮ้ยไม่น่าถึงนะมะหนูจำได้ว่ามันแบบไม่กี่วิอ่ะ30วิใช่ป่ะเหรอไม่แน่ใจหรือว่าไอ้3สักอย่างโอ้โหนี่ตัว F จะรอดไหมเนี่ยตัว F โอ้โหหนูว่ากลับไปทำแบบเดิมดีกว่าเป็นรอยบากเหมือนที่เขาแนะนำนะคะจะดีกว่าจะได้สุกสุกด้วยนี่เละจังเฮ้ย
ฟอร่าบอกเลยจังเฮ้ยฟอร่ามันต้องดูผลลัพธ์ตอนสุดท้ายฟอร่าอุ้ยเมนูนี้1ชั่วโมงมามันอย่างงี้ทั้งนั้นแหละนี่ไงปังเมลอนปังเมลอนโอเคค่ะเดี๋ยวนะมาแป๊บนึง wait wait แป๊บนึงแป๊บนึงมาแป๊บนึงแป๊บนึงใจเย็นๆแป๊บนึงนะหนูว่าเว้ยมันจะไหม้ป่ะเนี่ยเดี๋ยวนะทุกคนช่วยหนูทีมันคืออะไรอ่ะมันคือเวฟกี่นาทีกี่วิเมื่อกี้มาเอาไม่ๆเดี๋ยวนะแป๊บนึงหนูรู้ละมะถ้าจากที่ตัวนะอันเนี้ยมันบอก3ชิ้นแน่ๆเลยเลข3อันเนี้ยแล้วก็อันเนี้ยถ้า500วัตต์ก็คือน่าจะ40วิ600วัตต์ก็30วิโอเคมาๆโอเคนะ3ชิ้นเลยค่ะอันนี้เยี่ยม500มามาทำปังเมลอนหนูแล้วมาหนูทำด้วยใจหนูเลยนะคือไม่ใช่หนูทำเละนะแม่เนี่ยแหละทำเละโอ้โหหน้าคว่ำเลยปังเมลอนหนูเนี่ยมาโหทำตั้งนานมาค่ะคือทุกคนไม่ต้องอะไรนะคือหนูไม่ค่อยจะไว้ใจให้แม่ทำอะไรเท่าไหร่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะแม่หนูเป็นคนที่ซุ่มซ่ามที่สุดในโลกแล้วบอกเลยหยิบนิดๆหน่อยตกหมดเป็นไลฟ์ของแม่คือแบบคนอะไรก็ไม่รู้ซุ่มซ่ามได้เบอร์นี้นะฮะคือแบบว่าแล้วว่าต้องทำตกแน่ๆคือเห็นหนูอองๆแบบนี้นะแม่หนูอองกว่าหนูเยอะเลยเป็นพันธุกรรมอันนี้ก็คืออะไรอ่ะน้ำเหรออ๋อเป็นครีมถุงสีเหลืองใส่เข้าไป1ถ้วยใช่ป่ะใช่โอเคเราใกล้จะจบแล้วทุกคนแค่ทำครีมแล้วก็ทำน้ำแล้วคือมันจะจบแล้วชีวิตเรา มันจะจบแล้วกินอะไรนะแต่ว่าเราต้องรอถ้วยอันนั้นเพราะฉันต้องรอเวฟเสร็จทำไมอ่ะมันเป็นกลิ่นไหม้หรอนี่ดูสตรอเบอรี่เราดีกว่ามันแข็งตัวแล้วนะคะนี่แต่ว่าอันนี้มันเละมากเลยป่ะฟลาดมดิหอมมากกลิ่นแบบสตรอเบอรี่มากๆเดี๋ยวไม่ต้องห่วงนะคะทุกคนหนูมีคนชิมให้แล้วแมวหอมอยู่นะหอมอยู่นะเฮ้ยก็ได้หอมไหมฟลาหอมป่ะบางทีมันก็ตุ่นๆนะเฮ้ยแต่ว่ามันแอบไหม้หน่อยๆแต่ไม่เป็นไรค่ะด้านนี้ก็สวยงามหน่อยๆไม่ไหม้มันเป็นใช่มันกำลังดีโอ้ยปังเมลอนเกือบตกแล้วทุกคนเห็นภาพนั้นไหมเดี๋ยวเราจะพักนะคะปังเมลอนไว้ตรงนี้แล้วกันสะอาดไหมเนี่ยเอาถ่ายทิชชู่ลองตื้อตูร้อนมือมากแม่จ๋าโอเคแล้วก็อันนี้เป็นครีมนะคะปฏิกเข้าได้นะคะทุกคนเพราะว่าอันนี้มันบอกว่ามันเข้าได้นะคะเพราะว่ามันแค่40วินะฮะแล้วก็อันนี้ตัดตามรอยปุนะฮะเพื่ออะไรอ่ะแค่30วิทำไมต้องตัดตามรอยปุอะฮะคือเดี๋ยวมันจะเป็นถุงดีบทำยังไงอะครีมมาทำไม่เป็นอะก็คืออันดับหนึ่งเนี่ยตัดอ๋อแล้วเราก็ทีบีบครีมมาไม่ใช่มาเก็บของแล้วก็ปึ๊บหล่นลงไปอีกนะหนูจบเลยนะชั่วโมงหนูเนี่ยปึ๊บเช็ดอันนี้ก่อนเพราะว่าอันนี้เลเทะมากกับปังเมลอนหนูนะคะพอละอยากกินแล้วใช่ไหมจ๊ะรู้นะรออยู่นี่นี่กินเปล่าเสร็จโอเคเฮ้ยเกือบตกแล้วอันนี้ใส่ลงไปนะคะเป็นครีมแล้วก็ใส่น้ำลงไป1ถ้วยเหลืองใช่น้ำผงเราต้องใส่ยั้งมือหน่อยนะคะเพราะเรารู้ผลจากปังเมลอนแล้วว่ามันแย่มาก
โอเคทีนี้นะครับก็คนนะฮะนี่เฮ้ยมันเป็นครีมเฮ้ยฟาร่าดูดิมันเป็นครีมเฮ้ยไม่เพิ่งทิ้งนะอันนั้นหนูต้องใช้ต่อนะหนูเทแล้วก็ปัดใช่เทใส่ถุงเย้ตัดใส่มุมนี้มามานี่ฉลาดจริงๆเลยThis, I know, yeah, yeah. อันนี้ทำครีมเสร็จแล้วนะครับทำไมมันเหลืองอ่อยขนาดนี้แม่เตือนเรื่องคอเสื้อได้เลย sorry ทีฮะโดนเตือนหลายรอบมากเรื่องนี้ขอโทษทีเป็นทุกไลฟ์เลยเพราะว่ามันเป็นคอเสื้อนะฮะมันก็ต้องมีตกบ้างขอโทษทีหนูจะระวังนะฮะโอเคอันนี้คือครีมเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่สองมันทำยังไงต่อพับถุงปะน่าจะพับถุงนะคะเหรออย่างนี้แล้วไงต่อมา ใช่ปะพับถุงตามรอยประแล้วก็ตัดมุมใช่เราต้องใส่ไอ้นี่เข้าไปก่อนหนูต้องใส่ก่อนแล้วค่อยตัดแล้วก็พับถุงอ๋อจริงๆหนูไม่ต้องเทในนี้ก็ได้จริงๆเขาให้เทน้ำเข้าไปในนี้เลยเทไอเนี้ยเข้าไปในนี้เลยใช่มันตักได้แต่จริงๆมันมุมเลยไอโน่แต่ว่าแต่จริงๆอ่ะคือแบบหนูว่าไม่ต้องใส่ในนี้ก็ได้คือหนูว่าต้องคนในถุงเลยถ้าตามที่เขาบอกอ่ะปึ๊บเนี่ยนะโหยากเลยทีนี้บีบออกมาเป็นครีมไม่ได้แล้วใช่ไหมเขาให้คนในถุงใช่ป่ะฮะเขาให้คนในถุงกินแบบว่าครีมหวานๆมากเหมือนโดนัทที่เรากินกันไส้ครีมปึ๊บโอเคปลากินปะกินได้นะแปรงฟันแล้วเดี๋ยวก็กินนี่หืมใช้ได้อยู่โอเคแล้วก็ปรึบปรึบตรงมุมนี้ปรึบปรึบแล้วก็อันนี้นะคะแล้วก็ตัดตรงมุมถุงนะครับโอเคตัดมุมถุงแล้วก็ไปต่อบีบป่ะตัดมุมถุงแล้วก็บีบอือหืออ่ะเหลือแค่บีบแล้วบีบใส่น้องหมีเรามาดูกันนะคะว่าน้องหมีหน้าตาจะเป็นยังไงหลังจากทอดเสร็จอบเสร็จเอ้ยทำไมมันไหม้อย่างงี้ไม่ไหม้โอ้ไม่ไหม้เลยจริงๆทุกคนดูไม่ไหม้ไม่ผสมไม่ใช่ๆไม่ไหม้หรอกจริงๆมันก็เป็นอย่างเงี้ยแหละน้อยคนที่จะน่าจะทำออกมาสวยนะฮะใครก็คือโอ้โหฟ้าจ้ะเอ้ยนี่ไงบีบออกมาตกแต่งน้องหมีซะหน่อยเอาน้องหมีใส่จานเราจะไม่เอาที่เขาไอ้นั่นให้นะคะเพราะว่าหนูขี้เกียจอะที่เป็นพร็อพตกแต่งโอ้ยทำไมมันเละขนาดนี้แล้วก็ตานี่สวยป้ามาอุ้ยตาน้องหมีแบบว่าเฉียวขึ้นมากแล้วก็รูจมูกหนูว่าหนูเป็นเมมเบอร์คนเดียวแหละที่ไลฟ์แล้วก็แบบว่าครอบครัวหนูดูกันพร้อมหน้าพร้อมตาขนาดนี้ก็คือทุกคนรู้ไหมตรงหน้าหนูก็คือพ่อแม่น้องนั่งจ้องหนูอยู่คือไม่ใช่อะไรนะกดดันกดดันเหลือเกินก็คือไม่ใช่ตั้งจ้องธรรมดานะคะก็จะแบบตลอดเวลาคือได้เห็นหนูยุกิกไม่ต้องสังเกตอะไรเลยก็คือเอ๊ะตลอดเวลานะฮะเพราะว่ามีคนกำกับตลอดเวลาปรึบปรึบแต่ก็ดีแล้วเพราะว่าเผื่อคอเสื้อหนูเปิดนู่นนี่ก็จะได้รู้ตัวทัน
นี่ทำไมน้องหมีหนูทำแล้วมันไม่ยิ้มเลยอ่ะมันเป็นหน้าแบบเงี้ยสมมติว่าได้นะครับแล้วก็นี่อันนี้โดนัทของเราโดนัทไหม้มากเราจะเป็นหลุมหลุมอ่ะเหรอพอนเดอร์ริงนี่คือพอนเดอร์ริงใช่ไหมโอเคพอนเดอร์ริงสไตล์ฟอนนะคะโอเคนี่โอ้ยตั้งหน้าตั้งตาทำว่าคือเมื่อไหร่มันจะเสร็จนะดี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 โอเคอีได้แล้วโอ้ย god ไม่คิดว่ามันจะสำเร็จในชีวิตนี้ไม่คิดว่าเมนูนี้มันจะสำเร็จนะคะใช้เวลาทำตอนนี้ชั่วโมงนึงแล้วเอ้ยแต่ว่าเราเพิ่งทำตอนเกือบครึ่งชั่วโมงใช่ไหมเฮ้ยเราใช้เวลาทำแค่เกือบชั่วโมงเองยังไม่ถึงชั่วโมงถือว่าโอเคแล้วก็ปรากฏทำจานร่วงแตกหมดเลยไม่มันต้องแล้วก็เป็นสตรอเบอรี่นะฮะอ๋อโอเคเอาสตรอเบอรี่ที่เราพักอันนี้มาตกแต่งโดนัทนะครับนี่สตรอเบอรี่มันต้องเป็นเจลลี่แน่ๆโอเคถ่ายลง IG ด้วยนะโอ้โหหนูอายเหลือเกินอายอ่ะว้ายมาระวังนะจ๊ะฟังนี้ล่อนหนูว้ายมันติดกับทิชชู่มาด้วยโอเคต้องตัดมือลองใช่เขาให้ตัดงั้นเดี๋ยวหนูให้ลูกมือคุณแนนซี่นะคะช่วยตัดหน่อย เอ้ยสตรอเบอรี่เราเป็นลูกอ่ะทุกคนมันดีมากดูดีน่ารักคาวาอิแล้วก็ว้ายเอ้ยสตรอเบอรี่มันแบบแข็งตัวแบบไม่น่าเชื่อดูดิอัศจรรย์เนาะอัศจรรย์เลยการเกมเป็นขนมหลอกเด็กนะฮะโอ้แม่ป้าคำแรงเชียวโดนใจใช่ไหมประโยคนี้ทำไมหนูชอบแซะพ่อแม่ตัวเองก็ไม่รู้อ่ะมันสนุกดีฮะแล้วปลาพูดอะไรตอนนี้เนี่ยปลาทำปลาทำขนมเอ้ยปลาทำอาหารวันนี้เฮ้ยทุกคนมันใกล้จะสำเร็จแล้วแป๊บนึงนะอีกนิดเดียวเท่านั้นอีกนิดเดียวคือตอนนี้ใช้มือแล้วคือตอนเนี้ยที่มาตัดก็คือลงอาหารหมดแล้วนี่ไงได้จ้าแป๊บนึงหนูขอไอ้นี่ให้สักก่อนนะเดี๋ยวมันจะเละเตะไปหมดเลยไอ้ยะแล้วเธอไม่ทำแบบสมบูรณ์ที่สุดแป๊บนึงมาเราหนูต้องทำอันนี้ก่อนคือแม่แบบว่าใจร้อนมากๆแล้วนะคะตอนนี้แม่คือจะถ้าทำแทนได้ก็คือจะลงมาทำแล้ว แม่แบบเตรียมไข่เยานี้โอ้เฮ้ยอันนี้คือกินสดๆได้เลยมามากินแม่มาหนากินเปล่า ทำไมอ่ะอันนี้เป็นแก้มน้องหมีเฮ้ยหนูทำเป็นเหมือนแบบว่าเพชรไว้ตรงนี่หน้าน้องหมีคนอื่นเขาทำเป็นแก้มใช่ไหมหนูทำเป็นแบบปรึบขึ้นไปนะฮะปรึบโอเคอันนี้ไว้กินเปล่าๆแล้วกันแล้วก็อย่างสุดท้ายแล้วทุกคนอย่างสุดท้ายก็คือทำน้ำหนึ่งเซนติเมตรใช่เราต้องใส่น้ำหนึ่งเซนติเมตรเราก็จะเสร็จสมบูรณ์กับงานวันนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราเอาอันนี้จัดใส่นี่ก่อนโอ้ my god ไม่น่าเชื่อเลยจริงๆจริงๆมะจริงๆเราต้องตัดตรงนี้ด้วยนะครอบเลยนะใช่ yeah จริงๆแล้วมันต้องเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนะปึ๊บใช่มะต้องตัดขอบมันก็จะเห็นแบบว่าที่มันเป็นรอดปุ๊บอุ้ยมาทำมาหนูเสียใจนะเนี่ยอันนี้จริงจังเลยมาต้องใจเย็นกว่านี้ดูดีหน้าน้องหมีหนูเละแหละแม่ทำคือแบบมือหนูจะถ่ายรูปลง IG สวยๆอ่ะมาทำเละหมดแล้วหนูเสียใจอ่ะอย่าบอกนะว่ามาทิ้งไอ้ที่บีบของหนูไปเรียบร้อยแล้ว
ปล่าอย่างนี้นั่นไงยังไม่ได้ทิ้งทำไมมาม่าไม่ทำให้มันเดแดม้าแบบคือทุกคนเข้าใจไหมว่าหนูอะเอาที่ลองอะไปลองอาหารแล้วใช่ไหมปรากฏมาม้าดึงเงี้ยปึ้งมันก็หอบความสิครับทุกคนคือแบบคือมาม้าไม่ใช่ฟอร่านะแต่มาม้าแบบว่าอายุเยอะแล้วไงแบบว่ามาม้าแบบเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมมาม้าแบบว่าไม่มาทำไมมาม้าไม่คิดก่อนหนูเสียใจนะอุตส่าห์ตั้งทำมาตั้งนานหน้าน้องมีนูเละแล้วอะหนูงอนแล้วดูสิหนูซาตั้งใจอะมาสอรี่โอเคหนูหายโกรธแล้วนั่นแหละคือสิ่งที่หนูต้องการเฮ้ยหน้าน้องมีหนูไปแล้วหนูเสียใจไม่มีอารมณ์ทำต่อแล้วพอน้องมีหนูเละแล้วThank you ครับอันนี้ต้องเรียนโอเคทำน้ำอย่างสุดท้ายแล้วมาโหมันตอนนี้หนูนั่งทำน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ต้องมานั่งแก้หน้าน้องหนึ่งนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้หนูต้องตื่นเช้ามากๆเลยเพราะฉะนั้นเราต้องรีบแล้วนะคะเทลงไปปรึบปรับแล้วก็ใส่น้ำลงไป1ถ้วยหนูขอปลดมาม่าออกจากลูกมือเชฟฟาร่าช่วยใส่น้ำลงไป1เซนนะคะเพราะว่าลูกมือแนนซี่เนี่ยเป็นคนที่รีบร้อนมากๆนะคะไม่ได้เลยแต่ว่าให้อภัยได้โอเคใส่น้ำลงไป1ถ้วย1เซนติเมตรเฮ้ยไม่เป็นไรจ้ะฟาร่าแค่มาชิมให้พี่ก็พอแล้วว่าให้น้ำมันฟูมากเลยอ่ะโอ้ my god ดูดิมันฟูมากหนึ่งเซนหรือเปล่านี่นะครับโอเคเราได้น้ำแล้วน่าจะอร่อยแล้วเลยโอเคเอ้ยเป็นกลิ่นส้มสุดๆไปเลยโอเคเสร็จแล้วฮะขนมเราวันนี้คอมพลีทแล้วเหลือขั้นตอนต่อไปก็คือการชิมนะคะหมาปวดหัวกับฟอนต์ไหมครับฟอนต์ก็ปวดหัวกับหมาล้อเล่นล้อเล่นสนุกดีค่ะแกล้งกันไปแกล้งกันมากินนายอะโอเคเราจะถ่ายให้ดูนะคะเฮ้ยมันสวยงามมากทุกคนมาจ๋าหนูยืมกล้องมาถ่ายรูปให้หนูหน่อยได้ปะหนูเพราะว่ากล้องหนูไลฟ์อยู่นี่มันสวยมากเดี๋ยวหนูจะเอาให้ดูเออไม่เป็นไรจ้ะป้าพูดดังมากเลย นี่แป๊บนึงนะโอเคเดี๋ยวหนูขอถ่ายรูปแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวนะเอาสายขึ้นแย่ yeah. แต่คือตอนนี้แสงแย่มากแป๊บนึงนะมาม่ากดเปิดแฟทให้หนูหน่อยได้ปะแย่แฟทอ่ะฮะแล้วก็กดเปิดแย่1 2 3ไม่ค่อยสวยเลยอ่ะทำไงดีนะงั้นเดี๋ยวหนูนี่อันนี้ก็คือเสร็จแล้วนี่นะครับเป็นปังเมลอนนะฮะชัดอยู่ไหมแคปให้หนูทีเพราะว่าหนูถ่ายแล้วมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นี่อันนี้ก็คือน้องหมีนะคะที่ปากเละไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็อันนี้ปกติคนจะทำเป็นแก้มใช่ป่ะอันนี้หนูก็ทำเป็นแบบข้างบนแล้วก็เป็นแบบนี่สตรอเบอรี่แล้วก็โดนัทแล้วก็น้ำส้มตอนแรกมันเทเข้าไปแล้วมันฟูมากเลยนะเอ้ยแต่ว่ามันก็ถือว่าโอเคอยู่นะนี่ลองเทียบกับรูปต้นฉบับเทเดเดเอ้ยมันไม่ต่างกันเท่าไหร่นะดูดิเอ้ยถือว่าโอเคเลยสุดยอดหนูไปกินเองแล้วกันเอาเป็นว่าหนูไม่กินให้ทุกคนดูนะคะทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วมันรสชาติเป็นยังไงเอาไปว่าหนูภูมิใจมากๆกับการทำครั้งนี้นะคะโอเค
ก็คิดว่ารสชาติก็น่าจะพอไปได้อยู่นะแต่ว่าวันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะเย้ดูน่าจะกินได้อยู่ทำไมหมี่มันน่ากลัวทำไมหมี่มันน่ากลัวมากเนี่ยกินโลดเอ้ยมีคนบอกผ่านเยอะแยะไปหมดเลยเย้เดี๋ยวจะกินนะคะหนูเชื่อว่าเดี๋ยวฟาร่าต้องกินแน่นอนโอเคเอาเป็นว่าตอนนี้มันก็ท้ายไลฟ์แล้วใช่ไหมงั้นหนูจะเฉลยใช่ฮามิก็คือลองใบไหมคะลองใบสักหน่อยคือจริงๆแล้วอ่ะหนูเกริ่นก่อนเลยนะว่าไม่ใช่ไม่ได้เป็นคำนี้อะไรขนาดนั้นคือจริงๆแล้วหนูชอบทุกคนเลยแต่ว่าคือถ้าทุกคนชอบมาถามไงว่าหนูอ่ะชอบใครมากที่สุดถามว่าหนูตอบได้ไหมก็ตอบได้อยู่นะฮะตอบได้อยู่แต่ว่าจริงๆก็คือชอบทุกคนแต่ถ้าให้ชอบมากที่สุดนั่นก็คือลองเฉลยมาฮะเอ้ยลองทายมาค่ะคนนั้นนะคะก็คือพี่ปันค่ะหนูแบบว่าหนูรู้สึกว่าพี่เขาอะเป็นคนที่น่ารักตลอดเวลามากๆแบบน่ารักแล้วรู้สึกอบอุ่นทุกครั้งที่อยู่ด้วยแบบน่ารักอ่ะแล้วเวลาเขาทำอะไรอ่ะคือเขาแบบน่ารักหนูรู้สึกว่าเขามีเสน่ห์มากๆหนูก็เลยแบบชอบนะคะแต่จริงก็คือชอบทุกคนแต่ถ้าถามว่ารู้สึกแบบประทับใจใครก็ตอบพี่ปันแล้วกันแล้วก็อีกคนนึงนะคะซึ่งรู้สึกว่าหลังๆเริ่มมีความรู้สึกว่าแบบน่ารักมากๆคือพี่ไข่มุกรู้สึกว่าพี่เขาน่ารักธรรมชาติมากๆอ่ะคือเขาแบบเป็นคนใสๆแบบอย่างนั้นจริงๆแล้วแบบยิ่งเขาเป็นของเขาอย่างนั้นอยู่แล้วอ่ะมันยิ่งแบบน่ารักมากๆอ่ะหนูก็เลยแบบรู้สึกแบบว่าพี่ไข่น่ารักเวลาเขาพูดหรือเขาหัวเราะคือแบบโอ้ my god มากๆกินใจสุดๆในโลกก็เลยชอบมากๆค่ะแล้วเวลาไลฟ์เต้นแบบพี่ปันก็คือเต้นดีมากแล้วคือให้คำแนะนำทุกอย่างได้ดีมากๆแบบอบอุ่นอะอยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายใจอบอุ่นทุกครั้งแล้วรู้สึกอยู่ด้วยแล้วดีตลอดมันก็เลยแบบเป็นความรู้สึกดีๆที่ติดมามากๆแล้วก็นั่นแหละค่ะพี่ไข่มุกเต้นสวยถ้าดูจากพี่เขาเพลงคันดี้คือการกรีดมือแต่ละอย่างของพี่เขาก็คือแบบชนะเลิศมากๆก็เลยชอบนะคะใช่พี่ไข่หัวเราะอร่อยมากแต่ทุกคนแบบน่ารักจริงๆน่ารักทุกคนเลยชอบทุกคนนะคะแต่ก็อย่างที่บอกถ้าถามว่าประทับใจใครก็น่าจะเป็นพี่สองคนนี้นะคะน่ารักทั้งคู่เลยโอเคหนูเฉลยแล้วนะคะแต่ตอนที่หนูใบ้คือหนูนึกถึงพี่ปันนะแต่ว่าพี่ไข่มุกอะพึ่งก็คือกะว่าตอนแรกจะมาเฉลยพี่ปั้นคนเดียวแต่ว่าทำไปทำมาก็รู้สึกว่าพี่ไข่ช่วงนี้เราก็แบบค่อนข้างที่จะรู้สึกแบบชอบเขาหลายๆรอบมากๆก็เลยพูดด้วยละกันโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้ดึกแล้วนะคะมันจะเที่ยงคืนแล้วมันดึกมากๆแล้วเอาเป็นว่าขอบคุณมากๆสำหรับของขวัญวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับโปรเจกต์มากๆเลยก็ดีใจมากหนูก็รอวันนี้มากๆนะเพราะว่าดึกขนาดนี้หนูก็ยังมานั่งทำขนมนะคะเพื่อสำหรับการนี้วันนี้เท่านั้นแล้วพอยิ่งรู้ว่ามีโปรเจกต์แบบนี้ก็คือขอบคุณมากจริงๆนะคะที่คิดมาแล้วก็รวมพลังสามัคคีกันมากขนาดนี้นะคะรู้สึกดีที่มีคนทำเพื่อเรามากๆขนาดนี้แล้วก็ขอบคุณมากๆจริงๆที่คิดโปรเจกต์แบบนี้มาหนูประทับใจมากๆนะคะแล้วก็วันนี้ถ้าผิดพลาดประการใดหรือว่าหนูอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอาจจะแบบว่าเขาเรียกอะไรนี่ยังไงดีนะถ้าสมมติมีตรงไหนที่ทุกคนแบบผิดพลาดประการใดมันก็คือคำนั้นก็ขอโทษด้วยนะคะส่วนเมื่อกี้ที่คุยเล่นๆกับครอบครัวคือหนูก็จะคุยอย่างนี้เป็นปกติอยู่แล้วนะคะทุกคนก็ไม่ต้องสงสัยอะไรนะคะนะนั่นแหละก็อย่างนี้แหละครอบครัวสุขสันต์นะคะ นั่นแหละก็โอเคค่ะหวังว่าทุกคนจ้านอนหลับฝันดีนะคะแล้วเดี๋ยวหนูขอตัวไปชิมอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวอาจจะมารีวิวให้ดูในแอปนะคะเพราะว่าไม่กล้าชิมตอนนี้เพราะว่าอยากถ่ายรูปมากมากนานๆทีจะได้ทำขนมอะไรเล่นๆแบบนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะไปนอนกันได้แล้วโอเคเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ต้องทุกคนต้องลุยงานลุยการเรียนต่อใช่ไหมโอเค see ya bye bye อยากโชว์มากเลยแต่คือกลัวหกอะ
ไม่เอาดีกว่าบายบายนะคะปวดหัวแทนป้าม้าเลยครับป้าม้าปวดหัวไหมไหนพูดสิน ิดอะไรนะอะไรนะก็มีบ้างนิดนึงเลยจุดนั้นมานานแล้วป้าบอกมีบ้างนิดนึงมีบ้างนิดนึงทำไมเสียงหล่อขนาดนี้ด้วยครับอันแน่นอนเพราะทำไมต้องเสียงขนาดนี้ล่ะครับร้องเพลงก็ยังเพราะเออร้องเพลงอ่ะไหนโชว์สักหนึ่งบทเพลงไหมครับแทนหนูหนูขี้เกียจร้องแล้วสักหนึ่งบทเพลงครับไหนลองสิครับเพลง BNK ครับจาบาจาครับรู้จักไหมครับจาบาจาจาบาจาโอ้ยดูแม่นี่ขำทุกคนได้ยินปะขำปนไออันนี้คือแบบเป็นสิ่งที่ Amazing สำหรับหนูมากนะคะไม่มีใครทำฟ้าหมดซีนแล้วหนูอันนี้หนูกำลังให้ซีนม้าอยู่กำลังพูดถึงม้าไปยังแบบว่ายังไม่อยากลองต่อฟาร่าหลับยังอ่ะฟาร่าอยากนั่งนอนแล้วโอ้ยเสียดายจังอยากให้ฟาร่ามากินปังเมลอนกันจะมาลองเพลงด้วยกันไหมใครรับเชิญป้าขอเชิญตัวเองได้ไหมเชิญตัวเองแฟนคลับโอเคเหรอคะเขาบอกตลกคุณป้าโอ้ชื่อคุณพ่อเลยครับได้ยินจากพ่อหนูใช่ไหมป้าร้องเวอร์ชันครูเอกเอ้ยใช่เพราะพ่อไปงานกีฬาสีอยู่ป้าบอกว่าตอนนี้คือบางทีก็จำประจาวเวอร์เก่าไม่ได้แล้วใช่ไหมเมื่อคืนฝันถึงเวอร์ชันครูเอกทั้งคืนฝันถึงเวอร์ชันครูเอกทั้งคืนโอ้ my god เอ้ยสนุกดีนะเนี่ยหนูไม่ต้องมานั่งพูดคนเดียวแล้ววันหลังให้ป้ากับม้ามาเข้าร่วมไลฟ์ด้วยดีกว่าไลฟ์ด้วยดีกว่าโอเคไปนอนเถอะเนาะโอ้ดึกมากๆอ่ะชั่วโมง17นาทีบ๊ายบายไปดีกว่าขอบคุณนะครับ See you then bye บ๊ายบายด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหหนูบ๊ายบายคนเดียวก็ได้ไม่เป็นไรละเล่นสนุกดีชอบแกล้งนะคะนี่บ๊ายบายบ๊ายบายกับขนมนะคะว้ายน้ำส้มจะหกบ๊ายบายพ่อขโมยซีนเห็นไหมป๋าป๋าขโมยซีนหนูได้ยังไงหนูนั่งมาชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ยทุกคนพูดถึงป๋าเยอะมากเลยนะบ๊ายบายสวัสดีทำข้อสอบให้ได้นะครับทำข้อสอบป้าบอกใครอ่ะบอกอ๋ออย่างนี้ต้องมีบ้านแฟนคลับป้าแล้วแหละแหมขนาดนี้แล้วมาละกินน้ำผึ้งผสมมะนาวมาไอสุดยอดมากบายบายไปแล้วครับเสียบายบายขอบคุณมากครับจบเถอะเนาะเอ๊ะทำไมมันยังไม่จบไลฟ์สักทีเนี่ยหนูต้อง